เมื่อไฮโซกัมพูชาได้มาเปิดโลกประเทศไทยให้กับคนกัมพูชาได้รับรู้จนคนกัมพูชาหลายๆคนถึงกับตาสว่างว่าประเทศไทยเนี่ยมีของอะไรแบบนี้ด้วยเหรอพวกเขาจะพูดว่าอะไรกันบ้างก็ขอโอกาสกดคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันได้เลยครับเริ่มต้นคือทั้ง2คนนี้เนี่ยเขาเป็นไฮโซแล้วก็ยูทูบเบอร์ชื่อดังชาวกัมพูชาและพวกเขาก็ได้มายังประเทศไทยเพื่อที่จะมาเปิดโลกรีวิวตามสถานที่ต่างๆให้กับประชาชนชาวกัมพูชาได้รับรู้นะครับว่าประเทศไทยในตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างโดยพวกเขาก็ได้เริ่มจากการที่พวกเขาได้มาใช้หน้าถาวสถานที่กลางคืนยอดนิยมของนักท่องเที่ยวแล้วก็คนไทยและพอมาถึงเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับที่ทั้ง2คนรู้สึกทึ่งเป็นอย่างมากนั่นก็คือผู้คนกับรถนั่นเองคือที่นี่มีผู้คนกับนักท่องเที่ยวแล้วก็รถจำนวนมากเลยจนทำให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกว้าวกับเรื่องนี้มากเพราะว่าประเทศของพวกเขาเนี่ยนักท่องเที่ยวไม่เยอะขนาดนี้แน่นอนไทยนาทาวน์ขังขอยมนี้กูมินลุมาโฮปจันยินซินเมียลุครบซาบยานต่างอ๋อแต่มันก็ยังไม่หมดแค่นั้นเพราะเมื่อพวกเขาได้เดินสำรวจต่อไปเรื่อยๆเขาทั้งสองคนก็ต้องพบกับร้านขายอาหารที่ดูหรูหราแล้วก็น่าอร่อยมากมายคือพวกเขาแน่ได้เดินไปพร้อมกับชี้มือชี้ไม้แทบจะทุกอย่างดูเหมือนว่าทั้งคู่น่าจะชอบที่นี่กันมากๆซึ่งทั้งสองคนก็ยังได้เดินรีวิวตามสถานที่แห่งนี้กันต่อไปเรื่อยๆพร้อมก็มีความรู้สึกที่ดูจะอึ้งกับทุกอย่างเลยนะครับคือไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนพวกเขาก็ดูจะตื่นเต้นกันจริงๆและพอได้เดินชมกันมาพอสมควรแล้วทั้งสองคนก็ได้ขอแวะกินอาหารในร้านอาหารแห่งหนึ่งจากนั้นก็ได้สั่งอาหารทะเลมาลองกินดูทั้งกุ้งเผาปลาเผาหรือจะเป็นปลาหมึกแล้วก็ส้มตำและพอพวกเขาได้กินอาหารไทยเหล่านี้ไปต้องบอกเลยนะครับว่าเขาดูจะถูกใจอาหารที่นี่มากแล้วก็ได้หยิบมาจกกินแบบว่าไม่หยุดพร้อมกับได้ยกนิ้วให้นะครับว่ามันอร่อยมากและพอได้เดินสำรวจรีวิวกันที่นี่เสร็จต่อมาทั้งคู่ก็ได้ขอไปดูตะลุยรีวิวตามสถานที่ในประเทศไทยต่อไปซึ่งที่ต่อไปนั้นก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่เมืองไทยทำได้ดีระดับโลกอย่างห้างสรรพสินค้าคือห้างสรรพสินค้าประเทศไทยเนี่ยมันหรูหรามากเลยนะครับโดยห้างแรกที่พวกเขาได้ไปเนี่ยนั่นก็คือห้างไอคอนสยามและต้องบอกเลยนะครับว่าห้างแห่งนี้มันดูอลังการมากจนทั้งคู่เนี่ยรู้สึกอึ้งเลยครับว่าทำไมห้างประเทศไทยเนี่ยถึงมีของแบรนด์เนมเยอะมากขนาดนี้มีทั้งเซลีนดิออร์กุชชี่ดิออร์เซลีนแมนชี่จำเริ่มบ้านย่อมไหมกุชชี่ย่อมสลังและก็ได้พูดถึงความรู้สึกของความหรูหราอลังการในห้างประเทศไทยแถมยังพูดถึงราคาของห้างที่นี่ด้วยนะครับว่าที่นี่ถูกประเมินอยู่ที่ 54,000 ล้านบาทแล้วพอแนะนำเสร็จจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เดินชมพร้อมกับได้ซื้อของกินกันอย่างเพลิดเพลินซึ่งของแต่ละอย่างเนี่ยมันก็แพงมากๆโดยพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินชมทุกอย่างแบบว่าขึ้นไปทุกชั้นจริงๆแถมยังมีความรู้สึกที่ตื่นตาตื่นใจมากๆคือทั้งสองคนนี้เนี่ยเขาได้เดินทุกจุดบอกเลยนะครับว่าเก็บทุกเม็ดและพอเดินเสร็จที่ห้างไอคอนสยามแล้วในวันต่อมาพวกเขาก็ได้มาขอชมอีกหนึ่งห้างอย่างห้างแพตตินัมและต้องบอกเลยครับว่าบรรยากาศโดยรวมเนี่ยมันก็เหมือนกับห้างไอคอนสยามเลยครับคือทั้งสองคนนี้เนี่ยได้เดินชมแล้วก็พูดนู่นพูดนี่แนะนำห้างต่างๆในประเทศไทยไปเรื่อยๆพร้อมกับบรรยายสรรพคุณของห้างสรรพสินค้าแล้วก็อาหารที่นี่แต่ถ้าถามว่าอะไรที่เขาดูจะสนใจมากที่สุดมันก็น่าจะเป็น Apple Store นะครับเพราะว่า Apple Store เนี่ยในอาเซียนมีแค่2ประเทศเท่านั้นที่มีนั่นก็คือประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์แล้วเขาก็ได้พูดถึงราคา iPhone ในไทยว่ามันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยและก็มาถึงสถานที่สุดท้ายที่ตัวเขาจะได้ขอมาเปิดโลกให้กับคนเขมรได้รับรู้สถานที่นั้นก็คือตลาดนัดจตุจักรซึ่งทั้ง2คนก็ได้เดินรีวิวที่นี่เหมือนกับที่ก่อนๆว่าที่เนี่ยมีอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างคนเยอะไหมนักท่องเที่ยวเยอะมากและโดยรวมแล้วพวกเขาก็มีความรู้สึกที่จะชื่นชอบมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะอาหารที่ไม่ว่าจะกินอะไรเข้าไปเขาก็มักจะพูดเสมอว่าอร่อยแถมทุกที่ที่เขากับเพื่อนได้ไปเนี่ยทั้ง2คนก็รู้สึกทึ่งกับประเทศไทยจริงๆจากนั้นเราลองมาฟังคอมเมนต์ของคนคอมเมนต์กันดีกว่าครับว่าพอพวกเขาได้ดูแล้วก็ได้เห็นสถานที่ต่างๆของประเทศไทยแล้วเนี่ยพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างโดยคอมเมนต์แรกก็เป็นของคนกัมพูชาเขาก็ได้มาขอพูดชื่นชมพร้อมกับรู้สึกเศร้ากับประเทศของตัวเองนะครับเศรษฐกิจดีมากนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยแล้วก็มีอิโมจิน่าร้องไห้อยู่ก็ได้มีหลายคอมเมนต์เลยนะครับที่ได้มาตอบกลับเขาของแต่ละอย่างเนี่ยมันแพงมากใช่พวกเขานำหน้าเรามานานแล้วมันเป็นเรื่องปกติเราเนี่ยตามหลังพวกเขาเสมอเลยแล้วก็มีอิโมจิร้องไห้นะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเศรษฐกิจในประเทศของฉันเนี่ยรวดเร็วมากแม้ว่าฉันจะหางานได้ยากมากเลยก็ตามแล้วก็มีอิโมจิน่าเศร้าอันนี้เขาน่าจะมาประชดประชันเศรษฐกิจในประ
ประเทศของเขาเองนะครับก็ไม่ต้องมาบอกว่าพวกคุณรู้ไหมว่าผมมาเพิ่งไปไทยเมื่อวันที่6เดือน8บอกเลยนะว่าคนเยอะมากและอาหารที่เพิ่งสั่งไปเนี่ยในพริบตาเดียวก็หายไปอย่างรวดเร็วอาหารที่นั่นอร่อยมากเลยและคอมเมนต์ต่อมาเขาก็ได้บอกว่าเพราะว่าพวกเขาคนไทยน่ะเขาขายมาตรฐานของสุขอนามัยที่ดีกว่าเรากระทรวงการท่องเที่ยวด้วยซึ่งเราก็ควรจะทำตามแบบพวกเขาแต่ว่าคอมเมนต์ต่อมาเนี่ยเขาก็ได้ขอมาแสดงความคิดเห็นค่อนข้างแปลกเลยทีเดียวนะครับโอ้โหผมดูแล้วเนี่ยผมว่าพวกคุณอย่าโดนโฆษณาชวนเชื่อของประเทศไทยลอกเอานะคุณดูสิของกินแต่ละอย่างเนี่ยก็กินยากคนก็เยอะคุณอาจจะถูกเหยียบได้เดินก็ไม่สบายอากาศก็หายใจลำบากแล้วก็อีโมจิหน้าหัวเราะซึ่งก็มีคนไทยได้ไปตอบกลับในคอมเมนต์นี้นะครับนั้นคนแบบคุณน่ะก็เหมาะกับการอยู่ในป่าแล้วอยู่แต่ในประเทศคอมเมนต์ต่อไปเถอะอยู่ในป่าต่อไปก็ไม่ต้องมาบอกว่าการท่องเที่ยวของพวกเขากำลังเฟื่องฟูเลยและคอมเมนต์ต่อมาเขาก็ได้มาพูดถึงความรู้สึกตัดพอนิดๆหน่อยๆนะครับโอ้โหตลาดของพวกเขาเนี่ยขายของคึกคักดีมากแต่ว่าตลาดของเราเนี่ยเงียบจัดมันไม่มีคนเลยแล้วก็อีโมจิหน้าร้องไห้นะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าการเช่าอสังหาริมทรัพย์มีราคาที่แพงมากอาหารอร่อยแล้วก็สวยงามอันนี้เขาน่าจะหมายถึงว่าค่าเช่าร้านต่างๆในประเทศไทยเนี่ยแพงคอมเมนต์ต่อมาพูดว่าพวกเราประเทศกัมพูชาเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีเหมือนกับประเทศอื่นๆซึ่งคอมเมนต์ต่อมาก็ได้มาพูดถึงความรู้สึกเศร้าอีกแล้วเมื่อฉันได้ดูวิดีโอแล้วเนี่ยฉันรู้สึกสงสารประเทศของฉันเองมากเลยส่วนคอมเมนต์ต่อมาเขาก็ได้มาพูดชื่นชมประเทศไทยนะครับว่ารักประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทำไมเขตแดนของพวกเรามันถึงเงียบขนาดนี้แล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาก็น่าจะเป็นคนกัมพูชาที่ได้มาอยู่ในประเทศไทยนะครับผมขอแนะนำให้คุณอะลองไปทานอาหารตามท้องตลาดดูนะมันอร่อยแล้วก็ถูกด้วยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันอยากจะลองไปสักครั้งดูจังแล้วก็มีคนมาตอบกลับเขานะครับว่าฉันเองก็อยากจะไปเหมือนกันเขาก็ได้ขอมาสนับสนุนประเทศของเขาเองโปรดจงช่วยซื้อผลิตภัณฑ์ในประเทศกัมพูชาเพื่อช่วยเศรษฐกิจในกัมพูชาอย่าไปซื้อของในประเทศอื่นคุณต้องซื้อของในประเทศของเราเพื่อช่วยเศรษฐกิจในกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยเจริญมากๆเลยและคอมเมนต์ต่อมาเขาก็ได้มาพูดถึงคนไทยนะครับนี่ชาวคอมเมนต์อย่างพวกเราเนี่ยมาเยือนสยามเพื่อที่จะช่วยกระจายข่าวแต่ว่าชาวสยามไอ้พวกคนไทยพวกเขามักจะพูดจาไม่ดีเกี่ยวกับคนเขมรคือถ้าไม่เข็มเนี่ยก็ไม่มีคนไทยไปพูดไม่ดีใส่หรอกนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตลาดมีของขายอุดมสมบูรณ์แล้วก็สวยงามมากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านี่ของบางอย่างเนี่ยมันถูกกว่าในกัมพูชาซะอีกนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผมเคยไปเที่ยวที่นั่นด้วยผมได้ไปทั้งนั่งเรือทานอาหารบุฟเฟ่และชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เจริญแล้วส่วนประเทศของเราเนี่ยยังไม่พัฒนาเท่ากับประเทศอื่นๆซึ่งก็มีคนคอมเมนต์ที่เขารู้สึกไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นนี้นะครับแล้วเขาก็ได้มาตอบกลับว่าคุณเคยศึกษาประวัติศาสตร์บ้างไหมอันนี้เขาน่าจะสื่อถึงว่าเพราะว่าประเทศไทยขโมยของต่างๆจากกัมพูชาไปนะครับคนแบบนี้ก็ยังมีอยู่ส่วนเจ้าของคอมเมนต์ก็ได้มาตอบกลับเขานะครับว่าประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือประวัติศาสตร์แต่ความก้าวหน้ามันก็เป็นอีกเรื่องนึงและก็ได้มีคอมเมนต์ของคนกัมพูชาอีกคนนึงได้มาตอบกลับเขาเหมือนกันเอาจริงๆนะฉันเองก็ไม่ได้ชอบประเทศไทยเหมือนกันแต่มันก็เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าพวกเขาเนี่ยก้าวหน้ากว่าพวกเราพวกเราควรละทิ้งความเกลียดชังแล้วก็พยายามที่จะสร้างประเทศให้เติบโตเหมือนพวกเขาและเจ้าของเมนก็ได้มาพูดตอบกับเขาว่าความคิดของคุณสุดยอดมากคือโดยรวมแล้วเนี่ยคอมเมนต์ของคนคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็มีหลายๆคอมเมนต์เลยนะครับที่ได้มาพูดชื่นชมประเทศไทยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วพวกเขาก็ค่อนข้างที่จะออกไปทางตัดพ้อมากกว่าว่าอยากให้ประเทศของตัวเองเนี่ยเป็นได้อย่างประเทศไทยบ้างมีหลายคนเลยนะครับที่คอมเมนต์ไปในทางนี้และก็มีคอมเมนต์บางคนนะครับผมใช้คําว่าเป็นส่วนน้อยแล้วกันที่ได้มาพูดเน็บแนมประเทศไทยประมาณว่าโจรสยามอะไรประมาณนะฮะก็มีคอมเมนต์แบบนี้อยู่บ้างก็ถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรก็ตามในคลิปนี้ผมต้องขอโทษและขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ